พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแสงแห่งวิจัยกิจกรรมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีสถาบันเดซี่ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของโลกด้านแสงซิงโครตอนและด้านฟิสิกส์อนุภาคมวลฐานจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาฟิสิกส์เข้าร่วมทำวิจัยระยะสั้นในแล็บของสถาบันณประเทศเยอรมนีและแน่นอนครับว่าเยาวชนไทยก็มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับสถาบันเดซี่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่จำนวนปีละ4ทุนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเสด็จเยือนสถาบันเดซี่ณเมืองฮัมบูร์กซึ่งต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สวทช.และสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวปัจจุบันได้ดำเนินการมาเป็นปีที่13แล้วขณะนี้โครงการกำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตนักศึกษาในสาขาฟิสิกส์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่4หรือปริญญาโทปีที่1ถึง2เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมในปี2559ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2558ร่วมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000